ค่ะกลับมากับรายการ Beauty Today นะคะโหยากจริงๆวันนี้นะคะในหัวข้อของการแต่งหน้าลิเกค่ะและแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะหนึ่งล่ะค่ะต้องเป็นอาจารย์ฐานนะคะแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โหเสียงเนี่ยมาก่อนเลยลีลาไม่ต้องพูดถึงวันนี้จะมาเป็นแบบให้เราคุณอาร์ตรณชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนปกติเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วจะต้องแต่งหน้าเข้มมากเลยในการเล่นลิเกเนี่ยใครแต่งให้คะแต่งเองค่ะคุณแต่งเองค่ะแล้วคะแล้วไปร่ำไปเรียนมาจากไหนหรือว่าใช้สีอะไรยังไงคะจะบอกว่าไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยครับหรอคือเนื่องจากอาชีพลิเกเนี่ยค่ะเราเห็นตั้งแต่เด็กครับไปเขาแต่งมาแต่เด็กก็จำว่าเขาแต่งกันยังไงวันนี้แหละใครที่จะแบบว่าอยากเพิ่มประสบการณ์ในการแต่งหน้าแบบลิเกอยากจะแบบว่าเฉิดฉายเจิดจรัสกว่าใครเพื่อนต้องเริ่มด้วยอะไรคะอาจารย์ฐานแตกต่างจากทั่วไปไหมเครื่องสำอางที่เราใช้กันอยู่ใช้ได้ไหมคะไม่สิต้องใช้ชุดเดิมจะไม่ใช้ชุดใหม่ได้ยังไงเธอใช้ชุดนี้แหละชุดนี้เลยนะห้ามใช้ชุดอื่นเริ่มแรกคือผิวจะขาวต้องขาวหลายขาวขาวกว่าเยอะมากเยอะเลยพี่เกมบางคนล้างมาดำปีเลยแต่แต่งเครื่องเสร็จลงหมดเลยนะทั้งตัวแม่ยกกำลังวิ่งจะเอาพวงมาลัย 500,000 มาให้พอล้างหน้าอ้าวไปไหนแล้วอันนี้คือเรื่องจริงครับจริงเหรอคะมีเหตุการณ์นึงจะเล่าฟังเป็นเรื่องขำๆของพระเอกลิเกคือมีลิเกคณะนึงครับพระเอกเขาจะแบบผิวคล้ำๆดำๆแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยเขาจะมาขึ้นเวทีเองครับมาสร้างเวทีเองมาตั้งฉากแล้วก็มีบรรดาพวกแม่ครัวอะไรครับเอากับข้าวมาให้แล้วบอกว่าแล้วถามว่าเออพระเอกมาหรือยังบอกคนที่เขาเป็นพระเอกนะเขาบอกอ๋อยังไม่มาครับมากลางคืนกลัวไม่จำไม่ได้ขนาดนั้นเนาะไม่ได้ไม่เหมือนพอกลางคืนมาที่โอ้โหแบบคนละเรื่องเลยหรอให้พระบุตรนะฮะโอ้โหเพิ่มแผลบเดียวตอนนี้เปลี่ยนเป็นอีกสีนึงแล้วนะคะอาจารย์ฐานขั้นตอนนี้เราใช้อะไรคะสีจากอะไรเอ่ยลองพื้นสีขาวอมชมพูขาวอมชมพูเลยเออต้องอมชมพูนะไม่ใช่อมแดงแดงไม่มีวันนี้ขาวอมแดงไม่ใช่อะไรโดนไฟต้องใช้อมชมพูอมชมพูเลยเป็นศิลปะอีกแขนงนึงนะพี่ปุ๋ยเนาะลิเกนี่ดูระยะไกลได้สบายมากนะจะบัดเท่าไหร่ก็ได้นี่อ๋อต้องมีลงขุ่นเหมือนกันนะคะลงสิอันนี้มันต้องมีแก้ไขรูปหน้าอะไรนะขนาดที่เราลงเราคือเราเฉดดิ้งไฮไลท์ก็จัดนะแต่ลิเกจริงๆบางทีเขาก็ลงทุกนามนะใช่เขาเรียกแป้งชุบน้ำใช่ทูเวย์ที่ลงไปเลยไม่ใช่รองพื้นน้ำเป็นแป้งชุบน้ำก็หนาวทาไปเลยก็จะเร็วอันนั้นเร็วมากตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของแป้งฝุ่นแล้วนะคะแล้วก็ลงไฮไลท์จมูกไม่ใช่เฉดดิ้งจมูกอันนี้ต้องชัดใช่ไหมคะชัดไปเลยไม่ต้องกลายเกลี่ยบางอะไรแล้วมีทรงหรือว่ารูปแบบไหมคะของการไลท์ข้างจมูกแบบก็ไลท์ปกตินี่แหละแต่ก็เข้มขอให้เข้มเลยแต่ว่าจริงๆคือคนที่ทำที่ไปด้วยดินสออยู่อ่ะค่ะอยากแนะนำนิดนึงเวลาถ่ายรูปอ่ะค่ะคือใช้พวกอย่างเงี้ยมันจะคืนกว่าก็คือมีเงาเหมือนกันแต่ดินสอมันเป็นสีดำไงแล้วเขาดินสอมาเขียนเลยอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆเขียนเพราะฉะนั้นเวลาหันข้างดั้งมันจะไหม้จะเห็นเป็นดั้งดำสีเข้มเลยใช่ตอนนี้ก็เริ่มลงรู้สึกว่าเวลาลงทุกอย่างอาจารย์ฐานอันนี้จะชัดมากเนาะชัดไฮไลท์เชดดิ้งชัดกว่าปกติกว่าแต่งหน้าปกติทุกชิ้นเลยทุกชิ้นจริงๆที่มันรักเธอจริงวันนี้อาจารย์ฐานจะเป็นแนวไหนดีคะสีวางสีอะไรไว้เอ่ยหรือว่าหลักๆก็จะต้องลงสีดำก่อนดีกว่าอันนี้ซัดดำเข้าไปเต็มที่ซัดดำก่อนซัดดำด้วยเพราะว่าด้วยความชัดเจนใช่ไหมเจลไลเนอร์เลยอ๋อเอาเจลไลเนอร์เลยเหรอคะเจลไลเนอร์โอ้คุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยสีดำชุดเจลไลเนอร์นี่ควรจะต้องมีเลยนะเราใช้แต่งได้หลายหลักแล้วใส่สีดำชุดเข้าไปวันนี้เป็นสีน้ำเงินเอาเจลไลเนอร์เนี่ยลงไปเลยแล้วก็อยากจะได้สีอะไรทับเจลไลเนอร์ไปอีกทีนึงด้วยความที่เจลไลเนอร์เป็นสีดำเนี่ยเวลาเราลงสีจำเป็นว่าสีที่ลงตามจะต้องสีออกเข้มๆด้วยไหมคะหรือสีอะไรก็เห็นก็เห็นเพราะว่าด้วยเนื้อมันเป็นที่แบบทำให้สีมันติดแต่ด้วยลิเก
ในการเล่นลิเกครับจะมีการเปลี่ยนชุดบ่อยก็คืออย่างอาร์ตเนี่ยอาร์ตรู้ว่าชุดวันไหนที่ต้องแบบเปลี่ยนชุดบ่อยอาร์ตจะใช้โทนสีน้ำตาลดำเผื่อไว้เลยใช่คือมันสามารถใส่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าอย่างแบบเป็นโชว์แค่ครั้งเดียวแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สีตามชุดเหมือนที่อาจารย์อ๋อคืนนึงเรื่องนึงต้องเปลี่ยนหลายชุดเหรอเยอะมากครับอ๋อเหรอการเปลี่ยนเมืองเลยฉันเห็นทางแถวบ้านดูเห็นชุดเดียวอ่ะเดินป่าบ้างอะไรบ้างอยู่นี่ก็เห็นเขาใส่ชุดเดียวนะใส่เพชรไปล่าสัตว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือออกฉากนึงก็เปลี่ยนแล้วครับเอาจริงว่าเดี๋ยวนี้เขาไฮโซเขาแบบชุดเยอะแยะฉันดูตอนเด็กๆ เห็นชุดเดียวแหละเดินป่าบ้างอะไรบ้างอันนี้ต้องเกลี่ยให้เข้ากันด้วยใช่ไหมคะแม้จะเป็นสีที่แบบเข้มมากกับอ่อนมากก็ยังคงจะต้องไม่ควรแบ่งชั้นวรรณะอย่างที่ปู่บอกเนาะก็ต้องมาเกลี่ยให้เข้ากันอยู่ดีแต่ตอนนี้ตาชัดมากเลยนะวันนี้เพิ่งรู้เทคนิคนี้นะว่าเอาเจลไลเนอร์สีดำลงไปก่อนเลยแล้วก็สีทับติดเลยค่ะดูสแล้วชัดเจนมากอ่ะเป็นสีน้ำเงินที่ดูสิคะเด้งออกมาเลยอ่ะปกติถ้าเราบางทีนะทาสีน้ำเงินลงบนตาเฉยๆอาจจะยังไม่เข้มขนาดนี้สวยงามมาดูกันอีกหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นด้านล่างต่อเชื่อมมาเลยใช่ไหมคะอันนี้สามารถจะกว้างได้กว่าปุถุชนทั่วไปคือทำให้ตาโตไงทำใหญ่สับสนถึงเจ็บเกินทนต้องยอมรับมันให้ได้แต่สุดท้ายห้ามใจไม่ให้ไปรักเธอมีหลักการไหมคะอาจารย์ถามกับบางคนเอ๊ะลูกตาฉันต้องถึงไหนล่ะหางไปถึงไหนข้างบนขึ้นมาถึงไหนเต็มเบ้าตาเต็มเบ้ากดไปลูกตาอยู่ตรงไหนถึงบอกบางคนพลังหน้าแล้วไม่ยกจำไม่ได้เพราะว่าตาหายหมดตาเหลือแค่นี้ตอนอยู่บนเวทีตาหวานช่ำถึงว่าทำไมเขาถึงต้องติดขนตาปลอมใหญ่ใหญ่เพราะลำพังอายแชโดว์เขาขึ้นไปนู่นแล้วนะคะทุกอย่างใหญ่หมดเลือกไปติดที่คิ้วเลยได้ไหมที่คิ้วเลยเนาะนี่ไงพอสีน้ำเงินถมลงไปชัดมากพี่สิงห์ไปเล่นบ้างกลับไปแต่งที่บ้านสิคืนนี้เลยผมว่ามันเหมาะการไปงานแฟนซีครับเนาะชัดเจนกับเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอะอ่ะมาคิ้วแล้วเอาอะไรเขียนว่าอาจารย์เจลไลเนอร์อีกเหรอเอาเจลไลเนอร์เขียนคิ้วเรียกว่าพกไว้เลยค่ะตลับนี้สำหรับผู้ที่ตลับนี้ตลับเดียวเสียวทั้งหน้ารูปคิ้วไม่ต้องมาจางมาเข้มใช่ไหมคะเข้มตลอดเลยอยากให้เห็นหางจังเลยหางด้านนี้นิดนึงนะคะโอ้โห